บทเพลงในยุคแผ่นเสียงที่เป็นต้นกำเนิดของคำว่าลูกทุ่งศิลปินผู้บุกเบิกได้สร้างแม่แบบให้เรานักร้องหลายยุคหลายสมัยได้สืบทอดพัฒนาจนกลายเป็นลูกทุ่งยุคใหม่ในปัจจุบันเวทีเพชรตัดเพชรจึงนำเหล่านักร้องคุณภาพหยิบยกต้นกำเนิดของคำว่าลูกทุ่งขึ้นมาอีกครั้งถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินรุ่นใหม่ที่ต้องการแสดงความเป็นเพชรที่เจอจรัสที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะบนเวทีแห่งนี้และนี่คือโค้งสุดท้ายกับโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงกับกลุ่มเพชรที่แกร่งที่สุดที่สร้างประวัติศาสตร์300คะแนนเต็มทั้งทีมกันมาแล้วนี่เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของรายการครับได้300ทั้ง5คนเลยครับนำทีมโดยป้าแป้งพลอยชมพูจูบกันเข้าเอาสิเอาจูบกันเข้าสุขกันเข้าเอาสิเอาสุขให้พอลีทั้งชลทีทัพบกทัพเรือตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมน้อลูกทัพฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นมองแดเนียลวิวัฒน์บุตรได้ข่าวว่าสาวไปบวชเป็นชีสูญเสียความดีพี่น้องเมื่อนาและมิวเข้มจีระการแข่งขันที่ดูเดือดที่สุดกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในเพชรสีแดงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงเดี๋ยวรู้กันสวัสดีครับผู้ชมครับและนี่คือรายการเพชรตัดเพชรซีซั่น2ศึก3เวทีเราแข่งขันเป็นครั้งสุดท้ายในโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงกับกลุ่มเพชรสีสุดท้ายนะครับวันนี้จะรู้แล้วว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปใครจะตกรอบแต่ที่แน่ๆตอนนี้รอพร้อมอยู่แล้วครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเริ่มกันที่อโนชเชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาคุณครูสลาคุณนวุฒิสวัสดีครับเราเดินทางมาถึงครั้งสุดท้ายในโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงนะครับถามอโนชเลยนอกจากชัยชนะแล้วเด็กๆจะได้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับในโจทย์เพลงรอบนี้ผมว่าสิ่งที่เด็กๆจะได้รับไปไม่ว่าคุณจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะคุณจะได้ผ่านเข้ารอบหรือคุณตกรอบในวันนี้สิ่งที่พวกคุณได้รับนั่นก็คือโอกาสโอกาสที่ว่านี้คือโอกาสที่คุณจะได้พิสูจน์ตัวตนของคุณเองในสิ่งที่คุณไม่กล้าจะทำและจะได้พิสูจน์ว่าคุณนั้นคือเพชรเม็ดงามครับนี่มันต้องอย่างนี้ผมอะเปิดทีไรยิ่งใหญ่แล้วยืนเป่าด้วยให้เด่นเลยนะโอ้โหเสียงทำให้เราฮึกเหิมครับผมเหมือนกองทัพกำลังจะรบกันพอดีบ้ายอซะด้วยชมหน่อยไม่ได้เป่าตลอดพอชมปุ๊บระเหลิงเหลิงนี่ก็อย่างนั้นเกือบไปทันครับผมครูล่ะครับอยากจะบอกอะไรกับเด็กๆรุ่นใหม่ที่มีหัวใจลูกทุ่งเหล่านี้ไหมครับก็อยากจะบอกว่าเพลงที่พวกเรามีโอกาสร้องในรอบนี้เนี่ยเป็นเพลงยุคแผ่นเสียงจะว่าไปแล้วเพลงยุคแผ่นเสียงก็คือยุคต้นของคำว่าลูกทุ่งเลยเพราะนอกเหนือจากคำว่าจังหวะทำนองคำร้องที่ไพเราะแล้วเนี่ยยังอยู่ในฐานะเป็นเพลงต้นแบบของคำว่าลูกทุ่งจึงมีคุณค่าเทียบเท่ากับคำว่ามรดกเพราะการที่นำมาขับขานใหม่นี่อย่าตั้งนิยามไว้เพียงแค่คำว่ารักษาต้องเพิ่มมูลค่าและทำให้มีคุณค่าสูงขึ้นด้วยความสามารถและด้วยหัวใจทำให้เต็มที่ครับ
ครับผมขอบคุณคณะกรรมการนะครับและวันนี้ครับเรามีโชว์พิเศษจากกลุ่มเพชรสีแดงครับกับ2บทเพลงใน1โชว์นี้นะฮะในบทเพลงรอวันเธอว่างและน้องว่างทุกวันสมัครเป็นแฟนขวัญตามีเวลาให้พี่บ้างไหมจะมีเวลาให้พี่บ้างไหมแม้ทำไมน้องจะมาพี่มันเดินสักนิดเป็นไรกลุ่มเพชรสีแดงทั้ง4คนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งหนุ่มกับ3สาวนะครับผมผู้ชายครับผู้ชายสองหนุ่ม2สาวเพลงนี้ใครเป็นคนเลือกอะลูกก็ช่วยกันเลือกค่ะเพราะว่าเห็นเพลงนี้แล้วน่าจะเหมาะกับพวกเราทั้ง4คนนะคะก็เลยเลือกเพลงนี้ค่ะก็เลยปรึกษากันนะฮะตอนซ้อมนี่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายค่ะพี่พันธ์เพราะว่าหนูกับพี่หมิวเนี่ยเราจะเต้นกันท่าเดียวเลยอ้าวทำไมเต้นท่าเดียวอ่ะไม่เบื่อไม่เบื่อทำไมเต้นท่าเดียวขอโทษอ๋อตอนซ้อมเต้นอย่างเดียวเลยเหรอใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ยังไม่เห็นค่อยเต้นเท่าไหร่นะอีกสักหน่อยไหมจัดมาค่ะมาเอาผู้ชายร้องผู้ชายร้องผู้หญิงเต้นผู้หญิงเต้นขอเวลาผู้หญิงเต้นผู้หญิงเต้นบอกกับพี่ตรงไปตรงมาน้องรักใครแหมจังหวะมันน่าเต้นจริงๆนะฮะอโนสหน่อยไหมฮะเอาได้เอามาเฮ้ย
ี๋ยวเพลงนี้เพลงเดียวเรากลับบ้านเลยนะไม่ต่อซะหน่อยแล้วส่งหน่อยส่งหน่อยส่งหน่อยเดี๋ยวนัดมุกกันน็อกรอบเพื่อความฮานะไม่ต่ออากาศเดี๋ยวผมส่งไปให้คุณจุนคุณดูก็ส่งกลับมาให้ผมอีกผมส่งไปส่งมาอีกไม่เสร็จคุณดูก็ส่งกลับมาให้ผมอีกผมส่งไปส่งมาอีกไม่เสร็จสมมติคนดูไม่รู้เรารู้กันอ้าวมาเดี๋ยวมีส่งอ้าวทีนึงอันนี้แบบส่งแบบส่งต่อส่งต่อฮิฮิจ้าปั๊บเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครูสลายังไม่เต้นเลยนะครับผมพี่นั่งได้แล้วพี่ถือว่าเป็นการเปิดรายการด้วยความสุขและก็ความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสีนี้ถือว่าโหรอบแรกนี่หนักหนาสาหัสนะต้องแข่งกันถึง2ครั้งเป็นยังไงบ้างครับลีถังตื่นเต้นนะครับครับในแมตช์นี้นะครับทุกคนก็เตรียมตัวมาอย่างดีครับไม่แน่นะครับเราอาจจะเกิดการรีแมตช์อีกสักครั้งนึงก็ได้อีกแล้วครับลีถามเพื่อนๆในกลุ่มหรือยังเพราะว่าน้องๆทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆครับผมครับผมปะแป้งแล้วครับลูกก็ดีใจค่ะที่ได้ผ่านเข้ารอบมาเพราะว่า2รอบที่ผ่านมาก็ดูเดือดเผ็ดมันมากค่ะเหมือนกันครับเหมือนใครสั้นไปครับก็รู้สึกดีใจครับที่เราได้ฝากโชว์ไว้ให้แฟนๆได้ชมนะฮะน้องหมิวแล้วครับค่ะก็ในรอบที่แล้วเราก็ได้ปล่อยของกันหมดทุกคนแล้วนะคะส่วนรอบนี้ก็ไม่รู้จะปล่อยอะไรเลยค่ะยังนึกอยู่แต่ก็จะปล่อยความสามารถปล่อยความไพเราะให้กรรมการได้ฟังนะคะอ่ะรอบนี้มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนแรกมาสุ่มกันดูนะครับใครดีพร้อม1 2 3ปะแป้งปะแป้งนะครับสาวน้อยคนนี้ถึงกับออกอาการเลยทีเดียวเธอจะจัดการความตื่นเต้นได้ดีแค่ไหนและจะหยิบเพลงอะไรมาเป็นอาวุธเด็ดในวันนี้ไปชมกันเลยครับวันนี้เพลงที่นำมาร้องให้เราฟังครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่านอนฟังเครื่องไฟค่ะของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นอนฟังเครื่องไฟพ.ศ. 2528บทประพันธ์โดยสุดยอดครูเพลงอย่างครูลบบุรีรัตน์หรือวิเชียรคำเจริญโดยได้ราชินีลูกทุ่งอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นผู้ตอกย้ำความอมตะของบทเพลงนี้เข้าทางอยู่แล้วค่ะครับถ้าเป็นเพลงแนวพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์คือเข้าทางปะแป้งทั้งหมดแล้วหรอกแต่ถ้ากับรอบนี้เลือกเพลงนอนฟังเครื่องไฟถามว่าด้วยท่วงทํานองด้วยความท้าทายของเพลงแม่มองว่าหนูอาจจะอยู่ในโซนในเซฟโซนเล็กๆด้วยอาจจะเพลย์เซฟนิดๆไม่ถึงกับท้าทายมากแต่ก็รอรุ้นว่าจะดีไซน์และนำเสนอให้มันแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนจะรอดูว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่ากับเพลงนี้ให้พิเศษมากที่สุดนะคะสู้ๆจ้ะลูกครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังเพลงนี้จากน้องป่าแป้งครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชรตัดเพชรซีซั่น2ศึก3เวที